สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเมื่อวันที่22สิงหาคมว่าคณะกรรมการสอบสวนแห่งชาติของรัสเซียประกาศตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ซึ่งเกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ดายาดูกินาวัย29ปีบุตรสาวของอเล็กซานเดอร์ดูกินนักปรัชญาการเมืองซึ่งมีแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งและเป็นหนึ่งในบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินสื่อท้องถิ่นหลายแห่งของรัสเซียรายงานว่าคนร้ายน่าจะพุ่งเป้าลอบสังหารดูกินมากกว่าบุตรสาวเนื่องจากระเบิดถูกซุกซ่อนใกล้กับที่นั่งของคนขับกระนั้นในวันเกิดเหตุดูกินน่านำรถยนต์ของดูกินออกไปขับเพียงลำพังหลังเกิดเหตุยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องแต่รายงานบางกระแสระบุว่าดูกินมีอิทธิพลต่อทัศนคติของปูตินเกี่ยวกับยูเครนแม้จนถึงตอนนี้ความคิดที่แท้จริงของผู้นำรัสเซียต่อยูเครนยังคงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายถกเถียงกันอยู่ด้านผู้บริหารสถานีโทรทัศน์อาร์ทีเชื่อว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เป็นฝีมือของเคียฟเช่นเดียวกับเดนิสปูชิลินผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสที่เชื่อว่าการสังหารเป็นฝีมือของรัฐบาลยูเครนอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการว่าผลการสอบสวนในเบื้องต้นมีร่องรอยบ่งชี้ไปที่นโยบายการก่อการร้ายของยูเครนด้านมิคาโลโพลเรยักที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเลนสกีได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติยืนกรานว่ารัฐบาลเคียฟไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเสียชีวิตของดูกินาทางการยูเครนจะไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนเนื่องจากพวกเขาไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายหรือแก๊งอาชญากรรมไม่เหมือนกับรัสเซียโปรโดยักยังระบุด้วยว่าการสังหารลูกสาวของดูกินเป็นข้อพิสูจน์ถึงการต่อสู้เพื่ออำนาจและอิทธิพลของกลุ่มต่างๆในรัสเซียเองมอสโกก็มีแผนที่จะปฏิเสธทุกคำกล่าวอ้างอยู่แล้วความคิดเห็นของโปรโดยักเกิดขึ้นหลังจากที่เดนิสปูชิลินผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสกล่าวหาว่าผู้ก่อการร้ายในรัฐบาลยูเครนเป็นผู้วางระเบิดอย่างไรก็ตามโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียซาคาโรว่าไม่ได้ตำหนิที่เคียฟแต่ตั้งข้อสังเกตว่าหากทีมสืบสวนตัดสินว่ายูเครนต้องเป็นผู้รับผิดชอบจริงๆจะเป็นกรณีนโยบายก่อการร้ายของรัฐที่ดำเนินการโดยระบอบการปกครองของเคียฟด้านทำเนียบเครมลินก็ยังไม่มีความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับดูกินและครอบครัวสำหรับดูกินและดูกิน่าล้วนมีชื่ออยู่ในบัญชีดำการคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐจากกรณีสงครามในยูเครนและถูกกล่าวหาว่าสั่นคลอนเสถียรภาพในยูเครนเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลายแห่งเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียบุกยูเครนเนื่องจากทั้งสองคนมีแนวคิดสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียดูกินเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีมุมมองแบบขวาจัดสุดโต่งถูกขนานนามว่าเป็นรัสเซียนฟาสซิสต์มันสมองของปูตินและรัสปูตินผู้คอยสนับสนุนการขยายอำนาจผ่านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีปูตินอิทธิพลของดูกินที่มีต่อผู้นำรัสเซียนั้นถูกคาดเดากันไปต่างๆนานาผู้สังเกตการสถานการณ์ในรัสเซียบางคนก็บอกว่ามีอิทธิพลต่อปูตินมากแต่บางคนก็บอกว่าน้อยอย่างไรก็ตามแม้จะมีชื่อเสียงในตะวันตกแต่ในรัสเซียดูกินไม่เคยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากเครมลินและส่วนใหญ่ถือว่าเป็นบุคคลชายขอบทั้งนี้หนึ่งในงานเชิงวิชาการของดูกินที่ตีพิมพ์ในปี1997ดูกินทำนายการนองเลือดในยูเครนว่าอำนาจอธิปไตยของยูเครนเป็นปัจจัยลบต่อภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียซึ่งโดยหลักการแล้วมันสามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางอาวุธได้อย่างง่ายดายดูกินได้แย้งว่าในขณะที่ยังคงรักษาระดับความเป็นอิสระไว้ได้ยูเครนควรถูกรวมเข้ากับรัสเซียเช่นเดียวกับในสมัยซาร์และโซเวียตดูกินยังสนับสนุนต่อการตัดสินใจของมอสโกในการยึดไครเมียกลับคืนมาหลังจากที่มีการโหวตลงประชามติให้แยกตัวออกจากยูเครนภายหลังเคียฟเกิดการรัฐประหารในปี2014ดูกินยังให้การสนับสนุนต่อปฏิบัติการทางทหารของมอสโกเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเขาชี้ว่านับตั้งแต่ยูเครนได้รับเอกราชในปี1991ตะวันตกที่นำโดยสหรัฐได้จุดชนวนความขัดแย้งด้วยการสนับสนุนกลุ่มชาตินิยมและกองกำลังต่อต้านรัสเซียอื่นๆในเคียฟและยังคงทำเช่นนั้นด้วยการส่งอาวุธไปยังยูเครน